ส่วนคุณหนูเห็นแดงแดงล่างแมปไหมครับเฮ้ยนาทีผมได้เจออย่างนี้แต่ผมใจหนึ่งก็อยากเฉลยนะเฮียกลัวแม่งไอตรงด้านล่างของแผนที่ครับคุณหนูเห็นไหมครับชื่อสีแดงแดงนะครับคุณหนูลองมาร์คครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปเขาเรียกว่าเลอะไรไม่รู้ครับเคยได้ยินมาทีเดียวเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายครับในนั้นคือทำอะไรก็ได้ครับขายยาหรือว่าทำอะไรก็ได้กระทืบกันก็ได้ครับโอ้ได้ครับเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายฉะนั้นคุณหนูระวังตัวนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วมีพวกโจรมันจะปล้นครับเดี๋ยวผมพาคุณหนูไปดูไว้นะครับได้เลยทำสตอรี่ง้อทีหลังเอาเหรอผมกลัวจะงอแล้วมันจะไม่ได้แล้วดิเฮียก็คิดสองแบบไว้อยู่ไอ้เฮียแต่เขาดูเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาคงไม่หรอกนะไม่รู้แล้วก็พูดแบบคนไม่รู้แล้วต้องทำเป็นไม่รู้ไปก่อนไม่งั้นอยู่ดีมึงรู้เยอะมาวันเดียวรู้เฮียอะไรรู้ทุกเรื่องแต่จากที่ผมทำมาหลายๆงานแล้วผมว่าจำทำเหล็กก็รวยครับทำเหล็กเหรอใช่ครับผมทำเหล็กแล้วมันได้เงินดีครับว่าแต่ตอนผมเข้ามาเขาบอกว่าผมห้ามทำงานดำอะครับคนหนูโดนเหมือนกันหรือเปล่าครับโอ้ใช่มีคนบอกมาห้ามทำงานดำนานไหมครับเท่ากันไหมครับของผมโดนอาทิตย์หนึ่งครับ20วันแล้วก่อนนะกี่วันนะครับอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับ20วันน่ะ20วันเลยเหรอครับใช่โหนานมากเลยนะครับที่เหลือได้ยินผิดหรือเปล่านะคุณหนูฟังมาผิดหรือเปล่าครับน่าจะฟังผิดแล้วมั้งเพราะว่าของผมยังหนึ่งอาทิตย์เลยครับคุณหนูก็น่าจะ1อาทิตย์หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าใครจะมาป้นเราบอกเขาว่าเป็นผู้เล่นใหม่เขาจะไม่ป้นครับอ๋อแล้วตรงนี้คนป้นได้ไหมแต่ถ้าตรงนี้ผมว่ามันป้นกันมั่วซั่วหมดนะครับใช่ครับเนี่ยมันมีเนี่ยพวกคนพวกเนี้ยครับมันเป็นชื่อไร้กฎหมายครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณหนูเจอคนมาปล้นเราก็ต้องบอกเขาว่าเราเป็นพวกผู้เล่นใหม่ครับถ้าเขาจะปล้นก็คือเขาควรตีนครับใช่ครับผมบอกมันว่าผมเพิ่งมาใหม่มันก็กระทืบมันบอกว่าถ้าไม่ได้ของมึงก็ไม่ต้องได้ฟาร์มผมก็เลยต้องให้มันครับเดี๋ยวแม่เริ่มเจ็บคอแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมพาคุณหนูไปดูที่จีเหล็กนะครับได้เลยเดี๋ยวพาไปดูที่โพเหล็กก่อนครับคุณหนูจำแมปไปด้วยนะครับได้ค่ะเผื่อว่าผมไม่อยู่ดูแลคุณหนูตรงนี้ครับตรงนี้เรียกว่าที่โพเล็กครับเนี่ยคุณหนูเข้ามาดูไหมครับกูละเชื่อต้องปลอมตัวเป็นตัวเองเนี่ยครับคุณหนูเข้ามาเลยครับใช่ครับโอ้แล้วคุณหนูก็มาตรงนี้ครับทำไรเฮียพาเขามาไล่ดูตามจุดวะเขาไล่ดูตามจุดเออดิไอ้เฮียแต่ยังไม่กล้าเฉลยยังไม่อยากเฉลยเดี๋ยวรอก่อนเฉลยอะไรวะ
ว่าเฮียเป็นใครเนี่ยเฮียปลอมตัวเป็นตัวเองเออปลอมตัวอ๋อเออว่ะเนี่ยตรงนี้ครับพวกหนูเนี่ยตรงนี้เลยครับแล้วเราก็จะได้ไอรอนมารู้สึกว่าสบายใจที่สุดคือตอนเจอพวกมึงอ่ะกูต้องกูปลอมตัวเป็นตัวเองอ่ะไม่ต้องปลอมเสียงด้วยสบายตัวนี้แหละเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยคนหนูตามมาแล้วอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่โพเล็กโอเคขับรถกระบะอยู่ตามมาเลยครับพวกหนูหนูชิบหายแล้วครับเออเฮียมาอะไรที่นี่อ๋อพาเพื่อนมาโพเล็กไงเฮียอยู่กับเพื่อนคนนี้แล้วกูวิ่งแล้วเกมที่ผมให้เล่นนะฮัลโหลคือว่าผมไม่เห็นเลยนะเอาคนนั้นเขาไปไหนละเขาน่าจะบินไปแล้วหรือเปล่านะใช่ใช่ถ้าผมเจอมันผมก็ต้องแทงมันแล้วเพราะเกมมันเริ่มไปแล้วใช่ไหมเกมอะไรเหรอผมเล่นเกมกับเขาครับเมียเขาเจอคนขอทานคนหนึ่งอ๋อเป็นเกมที่เขาต้องดูแลกันสองคนอะอ๋อแล้วเฮียไปเจอเขาที่ไหนนะร้านเสื้อผ้าพอดีเงี้ยขับไปแล้วก็เจอพอดีก็เลยเอ้ยทักทายเขาอ่ะแล้วนี่เฮียเข้ามาเฮียไม่โทรหาผมพอดียุ่งไงพอดียุ่งจนไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาโทรเลยก็เดี๋ยวฝากดูเขาด้วยแล้วกันชื่ออะไรนะครับขออีกทีชื่อย้อยค่ะอ๋อครับแล้วก็ถ้าคุณย้อยเจอไอ้ขอทานคนนั้นก็ต้องบอกผมนะครับเพราะอันนี้ผมเฮียผมบอกให้ดูแลก็โอเคถ้าอย่างผมพูดแล้วผมก็คงทำอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเจอไอ้ขอทานนั้นผมต้องแทงเออเดี๋ยวถ้าเฮียเจอเดี๋ยวบอกแปลกนะวันนี้ไปเข้ามาก็ไม่โทรคุณหนูโอเคเฮียเฮียไม่เคยใส่เท้าสีดำนะเปลี่ยนสไตล์น่ะเบื่อแล้วใส่มาทั้งวันแล้วไงครับเดี๋ยวเจอกันแล้วถ้าเขาไม่ชอบไปเฉินน่ะทำสตอรี่ไปฆ่าตัวปลอมแล้วเป็นตัวจริงเหี้ยโคตรเหี้ยรอจะไม่เป็นไรใช่ไหมผมคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรครับดูเขาก็เชื่อครับถ้าอย่างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวผมพาคุณหนูไปดูที่จีเหล็กนะครับโอเคเลยส่วนเหล็กที่เวลาเราทำมาครับเราจะขายลงในทวิตเตอร์ครับเพราะว่าเวลาผมขายในทวิตเตอร์มันจะมีคนซื้อครับแต่ว่าราคาคุณหนูระวังโดนหลอกนะครับผมก็ไม่ค่อยชัวราคาเหมือนกันครับชิบหายนะครับเจอพวกเขาอีกแล้วครับไม่เดี๋ยวคุณหนูลองจีดูครับได้เลยจะเจอกันบ่อยได้สักเนี่ยคุณหนูก็ลองจี่ดูลองเนี่ยกดเดินมาแล้วก็เอาจี่อ่ะสวัสดีครับประชาชนเออสวัสดีฮัลโหลครับพี่ใครเนี่ยครับยังพี่ออกเที่ยงคืนครึ่งไม่เหรอชื่อย้อยผมอยู่บ้านพี่อยู่ที่บ้านสตรีมอยู่พี่เที่ยงคืนครึ่งครับเดี๋ยวค่อยออกเมียเมียเชิญครับพี่ครับผมน่าจะใช่เออเป็นเพื่อนกันเหรอใช่เป็นเพื่อนนะไอ้คุณผู้หญิงเขาต้องทำเสียงลุกลี้ลุกลนด้วยครับผมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยปกตินี่ใช่ปกติเลยเองไปทำงานเถอะใช่ดูลุกลกจังเลยครับไม่เองไปทำงานเถอะเดี๋ยวผมไปก่อนเจอกันเดี๋ยวผมขอไปก่อน
ไปแล้วครับคุณหนูไปไหนก็เจอจะคอนุสักโคตรซวยเลยครับคุณหนูเนี่ยครับคุณหนูจำไหมนะครับคุณหนูสามารถมาจีเหล็กตรงนี้ได้นะครับโอเคแต่ว่าคุณหนูต้องมีรถนะครับเห็นไหมมีรถแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆมาเก็บทีละนิดนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับคุณหนูเฉลยก่อนไปพี่เนี่ยถ้าผมเป็นในเฉินนะผมอาจจะไม่ได้เห็นเขาในมุมนี้ก็ได้ถูกไหมถ้าผมเป็นในเฉินผมอาจจะไม่ได้เห็นเขาในมุมนี้ก็ได้นะเว้ยผมเลยคิดว่าผมยังไม่เฉลยดีกว่าผมยังสนุกอยู่ถูกไหมถ้าผมไปเฉินผมว่าจะเจอผู้หญิงอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าผมไปในย้วยนี่ผมอาจจะได้เจอที่ใส่เขาจริงๆก็ได้ถูกไหมไปเถอะกินข้าวกันเอ็มโอเคเนี่ยมาเต็มเลยสัตว์การเข้าแล้วอดีเจนไปกินข้าวกันนี่ใครเฮียไม่ใช่หรอเออเฮียเองว่าไงสวัสดีครับก็มันดิมึงแย่งไปใครวะเออคุณหนูไปกินข้าวกันได้ผู้หญิงใครอ่ะเฮียเออคนนี้คือเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนของสวัสดีครับชื่อไหนครับของผมเองชื่อย้อยสวัสดีค่ะทำไมชื่อคุณจังเป็นเพื่อนของผมเองน่ะคนเนี้ยไม่คุ้นหรอกน่าจะเคยผ่านๆกันมั้งชื่อย้อยเหรอคุณหนูเราไปกินข้าวกันเถอะชิบหายเลยเฮียเออว่าไงข้าวกันนะเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าคือเฮียทำไมดูนนนอ่ะเป็นไรวะเนี่ยวันนี้แปลกๆพี่ชายไม่ทำไมเฮียถึงมาคนนี้บ่อยจังพี่ผมถามอะไรอย่างเดนั่งนั่งเลยพี่เออว่าอะไรอย่างเดเออมือขวาพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรไม่มีมือขวานี่ผมไม่พูดถึงมือซ้ายมีไหมไม่ต้องเรียนแล้วมือซ้ายมีไหมมือซ้ายก็ไม่มีนะก็ปกติก็อยู่กับคนในแก๊งประจำอ่ะอุ้ยไอ้ปล่อยไปเพิ่งเฮียไม่ใช่ไม่ถี่ไว้ไม่มือขวาไม่มีใช่ไหมมือขวามือซ้ายนี่ไม่มีเลยใช่ไหมก็อยู่กับคนในแก๊งเป็นครอบครัวไม่ได้มีมือซ้ายมือขวาโอเคอยู่กับครอบครัวถูกนี่โอเคป่ะเฮียมีอะไรโทรมาผมแล้วกันโอเคไหมเออโอเคครับป่ะเขารู้เบอร์ไหมนะเฮียต้องไปนั่งหลอกเขาให้เขาเชื่อภาพเลยโอ้เฮียเอ้ยเฮียน่าสงสัยว่ะเออคุณหนูกินข้าวเสร็จหรือยังอ่ะเรียบร้อยค่ะแตกคุณหนูไปเถอะไปกันนะเฮ้ยวันนี้แปลกนะวันนี้ไม่ต้องเดินตามก็ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่ไรวันนี้ขอแบบสบายสบายใช่ใช่เขาไม่ใช่247เห็นป่ะเขาจะเป็นอันนี้นี่มาขามผู้หญิงชื่ออะไรนะขามต้องไปเลือกใหม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อ247นะโอเคเฮียเฮ้ยมาขามเออเฮียเองว่าไงไอคุณโทนี่จะรอทีนึงครับรอแล้วครับเฮียผมรอป่ะไอ้ยุ้ยเฮียผมรอป่ะย้วยย้วยเฮียผมรอเปล่าย้วยก็ไม่ได้ถึงใช้รถเองดีกว่าไปเถอะคุณหนูใครคุณหนูวะย้วยไปไหนอ่ะย้วยเรารอขึ้นฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเจอกันไหนย้วยเฮียเป็นไรเฮียอะไรอ่ะโอ้ยเฮียเมียใหม่อีกแล้วเหรอหลบรถให้ทีครับเฮียเมียใหม่อีกแล้วเหรอมึงเฮียเป็นไรวะเฮียบอกข้างหลังชื่ออะไรเนี่ยอันนั้นชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะผมดองน่าจะเสื่อมหนีเมียแหละดูอย่างทรงละน่าเยอะจัดใช่ไหมเขาทำอะไรแล้วเพื่อจะเสียเป็นกันได้เออไม่ก็เหมือนเดิมแหละวันนี้ขอส่วนตัวหน่อยเว้ยเย็นเควันนี้ปลอดภัยใช่ไหมผมว่าถ้าไม่ดีแล้วครับแบบนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วนะครับคุณหนู
เขาเริ่มสงสัยในตัวเราแล้วนะครับคุณหนูแล้วถ้าเขาจับได้แล้วครับคุณหนูเขาจะแทงเราใช่ไหมผมว่าเขาแทงเราแน่ครับแต่ถ้ากลับมาเป็นตัวผมแบบเดิมเขาก็แทงอยู่ดีครับทำยังไงดีครับสงสารเขาก็รู้ผมก็สงสารแต่โอ้ยก็เลี่ยงเขาไม่ได้ด้วยนี่ใช่ไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอตลอดอยู่แล้วหรือไม่ก็เวลาไปไหนก็เจอคนใช่ไหมครับผมกลัวแค่ว่าถ้าความซวยตอนที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วหัวหน้าเขาอยู่ด้วยผมว่าเราอ้วกแน่ครับเขาเป็นคนจิตใจดีผมก็ไม่อยากหลอกแต่ผมอยากรู้จักเขามากกว่านี้ก่อนเข้าใจป่ะขอรู้จักกันมากกว่านี้ก่อนได้ป่ะเป็นคนอื่นอีกไหมยังไงครับหนูเอาอีกรอบหนึ่งดีไหมปลอมเป็นอีกคนนึงไอ้ก็ได้ปลอมอีกนะครับใช่ได้ครับหนูเราจะปลอมเป็นใครดีล่ะครับใช่เราจะปลอมเป็นแก๊งไหนครับเราต้องปลอมเป็นแก๊งอื่นใช่เขาจะได้จับเราไม่ได้ใช่โอเคมันจะไม่โดนหลายทางเหรอครับคุณหนูสามร้อยไอคิวมันต้องมาแล้วล่ะมันต้องปลอมเป็นแก๊งหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลเออมึงจำกูไม่ได้มันต้องจำไม่ได้หรือว่าต้องหลอกเขาไงถ้ามึงหลอกพวกกูมึงก็ต้องโดนแทงมึงก็ไม่ใช่มึงรีบสงสัยเยอะดิวะไอ้เหี้ยนี่ก็ยากกว่าไอ้เหี้ยแค่ความแตกแล้วก็แค่นี้จะโดนแทงใช่ไหมใช่ครับคุณหนูผมว่าถ้าเกิดว่าความแตกเราไม่รอดแน่ครับและงี้เราควรยังไงดีนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยังหลอกเงินเขาได้อยู่นิดหน่อยครับคุณหนูว่ายังไงดีครับเขารู้ที่หลังเจ็บกว่าถ้าใส่หนวดล่ะเขาจะรู้ไหมเราถ้าย้วยมีหนวดเป็นคนอื่นเขาจะจับไม่ได้ผมไม่แน่ใจครับว่าถ้าเกิดว่าผมมีหนวดแล้วเขาจะจำได้ไหมครับแต่ถ้ามีหนวดแล้วมันจะไม่ปากนะครับอยู่ดีไว้หนวดขึ้นมาเมืองนี้มีนายกไหมเมืองนี้มีครับมีนายกครับปลอมเป็นนายกเลยโอ้อันนั้นหนักเลยนะครับผมเป็นนายกเขาจะได้ไม่มายุ่งกับเราอันนี้ก็ความคิดดีครับใช่ตามนั้น300 IQ ไปเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวผมปลอมเป็นนายกครับมีภาพนายกมั้ยไม่มีนายกรู้สึกว่าน่าจะมีครับแป๊บนึงนะน่าจะแบบนี้ครับบอกเป็นไอ้แฟกแล้วไอ้เหี้ยกูละเหนื่อยจริงๆแล้วแม่งแต่งตัวไงวะนี่เฮียเอ้ยผมหาพี่เฮียเนี่ยไอ้พระเจ้าแฝงมันแต่งตัวไงวะเดี๋ยวผมขอคิดวิธีที่ผมจะเฉลยเขาก่อนที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่แบบเฉลยตรงๆอะเฉลยตรงๆผมว่าไม่รอดยังไงเขาก็ไม่โอเคไปไหมคุณหนูครับไงผมจำไม่ได้ครับว่าเขาใส่ชุดไหนนะครับจริงเหรอต้องถามคนอื่นว่านายกแต่งตัวได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองไหมลองเจอคนแล้วลองถามดูครับผมเห็นเขาประกาศว่าพรุ่งนี้มีกีฬาสีด้วยครับเอ๊ะจริงเหรอใช่ครับพรุ่งนี้มีกีฬาสีครับกี่โมงนะผมคิดว่าน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มครับทุ่มสองทุ่มใช่ไหมแล้วนี้เราจะทำยังไงดีครับคุณหนูถ้าเราปลอมตัวแบบนี้พรุ่งนี้เราได้เจอหัวหน้าแก๊งเขาแน่ๆครับโอเ
คิดว่าพรุ่งนี้หัวหน้าแก๊งเขาผมว่า งานใหญ่หัวหน้าแก๊งเขามาแน่ๆครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเจอหัวหน้าแก๊งสองคนผมว่าเราซวยครับเขาก็จะจับไม่ได้ไงว่าคนไหนคือตัวจริงผมว่าถ้าหัวหน้าแก๊งเขามาครับผมว่าเขาน่าจะจับได้มั้งครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะงงๆใช่ไหมฮะใช่ใช่เลยก็น่าสนใจนะครับงั้นเราก็หลอกเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับใช่เลยรอดก่อนใช่เลยโอเคได้เลยครับยากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วพรุ่งนี้กูจะทำยังไงดีวะเนี่ยเฮียกูจะเป็น2ตัวได้ยังไงวะไม่จุดไหนที่คุณหนูยังอยากรู้อีกไหมครับโอ้ยังไม่เคยไปสอนอเลยดูไหมอะไรล่ะครับคุณหนูคุณหนูไส้ตากนะครับอ้าวเชี่ยคุณหนูไปนอนกลางถนนทำไมครับเนี่ยพอดีเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับคุณหนูอดใจไว้แป๊บเดียวนะครับได้เลยคือตอนนั้นอะคือจะกินข้าวแล้วนะแต่ว่าเริ่มกินใช่ไหมครับถ้าเอาไอ้เฉินตัวจริงเข้ามาหาคุณหมอครับอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมเอาไอ้เฉินเข้ามาหาไอ้ฉันเข้ามาหาแต่ผมก็ต้องทำเป็นไม่รู้จักเขาเหรอเฮียแม่งยากมากเลยนะเว้ยเสียงเหรอเมื่อไรคนเราเสียงเหมือนกันได้ไม่ไรหรอกเนียนๆแต่ต้องมีเฉินสองตัวโผล่มาพร้อมกันได้ยากตรงนี้ไหนคิดหมดไปเมื่อเฉินเออเออเสียงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเฉินโผล่มาพร้อมกันสองคนไอ้พวกเฮียนี่อีกแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยยังไม่ได้บอกเขาไม่ได้จะบอกเขายังไม่ได้บอกเขาไอ้เหี้ยเลยเบายังไม่ได้บอกเขาว่าเดี๋ยวค่อยคิดวิธีเฉลยแล้วกันไอ้เหี้ยก็อยากรู้จักเขาตอนที่เขาคิดว่าเราไม่ได้เป็นในเฉินอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงก็ดีอ่ะเจ๋งก็ดีก็ดีแต่มึงจะหาเวย์ออกยังไงเอ้าพวกกูก็ไปไม่ถูกเอ้ายังหาเวย์ออกไม่เจอเลยว่ะมึงช่วยคิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคิดไอ้เหี้ยคิดอยู่เออเดี๋ยวให้ช่วยอะไรเดี๋ยวบอกอาจจะต้องให้ช่วยจอนแต่งตัวเป็นเฉินให้หน่อยอะไรนะบอยจอนแต่งตัวเป็นเฉินให้หน่อยได้แบบนี้เลยถ่ายรูปไว้บอยจอนแต่งตัวเป็นเฉินให้หน่อยไม่ต้องตอนนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอนนี้ไม่ต้องวันไหนพรุ่งนี้ตอนนี้เดี๋ยวยากโอเคตอนนี้ผมหลอกเขามาถ้าว่าตอนนี้ตัวจริงๆผมไม่ใช่เฉินพี่ผมมีข้อเสนอว่ามาเป็นหมูไหมไม่เอาอาเชี่ยใช้ชีวิตลำบากเชี่ยแค่นี้ลำบากเลยเจอพวกมึงเนี่ยใช่เหรอเออดิโอเคเดี๋ยวเขาเห็นไปละไปเพราะถ้าเกิดหรือว่าเป็นไอเฉินน่ะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเว้ยครับเบิร์ดครับโอนเงินก่อนว่ามีเงินสดขอบคุณค่ะเราจะไปรอดแล้วครับผมเดี๋ยวค่าหมอเท่าไหร่ครับค่าหมอ150ครับ150เฉินอ๋อเออ150เหรอผิดคนด้วยผิดคนด้วยไม่เป็นไรอย่าใจอ๋อเออขอโทษทีนายโอเคเดี๋ยวเป็นไรวะเนี่ยไม่ปกตินะโอเคคุณหนูไปเถอะ
เลข197ครับเฮ้ยยังไงวะผมคิดเวออกที่มันดีที่สุดอยู่พี่เฉินจะไปทำอะไรต่อพี่จะพาเพื่อนไปดูรอบเมืองน่ะอ๋อนี่เป็นเพื่อนใหม่เหรอใช่เพื่อนใหม่นายไปทำอะไรไปทำกันเลยไม่ต้องรอวันเนี้ยหมดเท่าไหร่คะหมอโอเคเดี๋ยวพันหนึ่งกระเป๋าเบอร์163พี่เฉินมีอะไรให้ช่วยโทรมาเบอร์เดิมโอเคเดี๋ยวมีอะไรโทรไปได้ครับไอ้าวคุณเฉินไปคว่ำคุณได้ไหมกันเพื่อนเจอกันอ่ะใช่ใช่ย้อยค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วเรารู้จักไว้ก็ดีนะหมอใช่สวัสดีค่ะคุณหมอเสื้อเขียวชื่ออะไรเอ่ยแจ็คตะแคงซอยแจ็คไทยบ้านไอ้สัตว์กูเปลี่ยนนามสกุลแล้วโอ้โหที่คนมาบังตายตายตายกูตายกูตายแจ็คยังอะไรทางสาขาคนเยอะมากเลยนะคุณหนูไปเถอะเกมเดียวบ่หายหายข้างกันโอ้ยยังไงคุณหนูยังไงไม่เอายังไงเฮียไฟมาเอาฮัลโหลไอจอนเธอไปไอจอนครับฮัลโหลโทรมาหน่อยพี่โทรมาแล้วว่ะคุณหนูทางนี้น่ะสวัสดีครับพี่เรียกคุณหนูเขาเป็นอะไรวะฮะเขาคือใครอ่ะทำไมเรียกคุณหนูเขาคือไปได้ยังไงเพื่อนแหละแต่ว่าเขาชื่อคุณหนูไงก็เลยเรียกคุณหนูแล้วรถพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงนี่ไงไม่สามล้ออ่ะมาแจกอุ้มแต่ดีมาหน่อยเด็กไม่เอามาไงใช้กระบะอ๋อไม่ได้อุ้มตรงนี้ช่วงนี้ใช้กระบะน่ะเบื่อรถทำไมทำงานเหรอเออทำงานใช่เหรอช่วงนี้ทำแต่งานที่ไหนเนี่ยหมอเสื้อพี่กูทำงานวะเพิ่งออกมาแจกอ่ะเขาว่าน้ำท่วมประเทศเนี่ยไปไหนต่อจะพาเขาไปทำงานน่ะดูงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานทำงานด้วยเหรอวะไม่ก็เบื่อไงก็เลยว่าจะทำงานบ้างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวโทรมาโอเคโอเคไปเดิมพี่เฉยผมเริ่มจะลืมเสียงแต่ว่าเหนื่อยชิบหายเลยวะไอ้เหี้ยครับคุณหนูครับคุณหนูเดี๋ยวครับคุณหนูได้ยินผมไหมครับได้ยินครับคุณหนูครับผมถามหน่อยครับว่าไงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาโกหกคุณหนูเงี้ยคุณหนูชอบไหมครับโกหกเหรอแบบไหนล่ะก็โกหกครับคุณหนูผมแค่อยากรู้ว่าโกหกใช่ครับถ้าเขามีเหตุผลแล้วก็อธิบายในสิ่งเขาโกหกก็ไม่โกรธหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะอ๋อคือถ้าเกิดว่าเขาโกหกแต่ว่าเจตนาดีก็อีกเรื่องใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบางทีคนมีเหตุผลน่ะถ้ารับย่อยรับฟังได้น่ะเวลามีอะไรก็ตามอ่ะครับคุณหนูใจดีจังเลยนะครับไม่หรอกมันย้อยดีใจที่ได้เจอคุณหนูนะครับดีใจที่ได้เจอย้อยเหมือนกันนะย้อยถ้าเกิดว่าย้อยไม่ใช่ย้อยนะครับถ้าไม่ใช่ย้อยเหรไม่ใช่ย้อยแล้วเป็นถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่ย้อยอะครับถ้าไม่ใช่ย้อยเหรอใช่ครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่ย้อยนะครับถ้าไม่ใช่ย้อยเราจะเป็นใครล่ะไม่หรอกครับผมแค่จะหอกคุณหนูเล่นนะครับผมแค่หยอกคุณหนูเล่นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับ
พาคุณหนูไปเจอที่ที่เขาเรียกกันว่าวอนะครับใช่เลยด้วยตรงนี้ครับถ้ามีอะไรก็ต้องบอกย้อยโอเคไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังจะเป็นอย่างนี้แหละก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องอย่าปิดบังกันโอเคไหมโอเคครับสัญญานะสัญญาครับโอเคสัญญาเหมือนกันโอเคครับย้อยรับปากว่าย้อยจะพูดครับได้เลยตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าวอครับวอเหรอใช่ครับไปดูไหมครับไปเฮ้ยแม่ครับแต่ว่ามันเป็นสถานที่ตีกันนะครับเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าใครตีชนะได้ของรางวัลครับได้อะไรนะรู้สึกว่าเป็นเพชรครับเป็นเพชรหรอใช่ครับแต่ย้อยก็ไม่แน่ใจครับคุณหนูว่าเอาไว้ทำอะไรครับแล้วย้อยเคยชนะไหมย้อยไม่เคยมาครับแต่แค่วันนี้ย้อยมาเห็นกับตาทีนะครับเขาแทงกันเละแล้วย้อยก็โดนกระทืบย้อยก็เลยไปดีกว่าครับอ๋อใช่ครับเฮ้ยจังเลยเนาะเท่ไปเลยน่ะถ้าคนที่ชนะน่ะใช่คนที่ชนะเท่มากครับแต่ว่ามันชนะยากมากครับจริงเหรอใช่ครับแทงทุกคนเลยเหรอใช่ครับมันไม่มีพวกมั้งครับเห็นบอกว่ามีทีมกันได้4คนครับต้องแต่งตัวเหมือนกันนะครับทีมได้4คนสินะเพียงอย่าสักวันหนึ่งย้อยกับย้อยมาด้วยกันไหมได้ครับไว้สักวันถ้าเกิดย้อยแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องคุณหนูได้แล้วก็เราต้องมาด้วยกันนะครับได้เลยสัญญานะคุณหนูสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วอ